ือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับมีรายงานบอกว่าเลโอนีเมซี่อยากร่วมงานกับลูก้าโมดริชที่อินเตอร์ไมอามี่มากๆเลยนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าเลโอนีเมซี่ครับต้องการร่วมงานกับลูก้าโมดริชที่อินเตอร์ไมอามี่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานบอกว่าโมดริชครับจะเป็นนักเตะคนต่อไปที่จะย้ายมาเล่นที่อินเตอร์ไมอามี่หลังเจ้าตัวกลายเป็นตัวสำรองให้กับเรอัลมาดริดครับโดยที่เขาลงสนามไปแค่205นาทีเท่านั้นในศึกลาลิกาสเปนในฤดูกาลนี้โมดริชจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ในช่วงปิดฤดูกาล2023ถึง2024ขณะที่การย้ายทีมของเขาในช่วงเดือนมกราคมนั้นมีกระแสแรงมากขึ้นนะครับในตอนนี้ลูก้าโมดริชจะมีอายุครบ38ปีในเกมแล้วชาร์มิยาโตวิชครับอดีตแข้งของเรอัลมาดริดครับบอกว่าอินเตอร์ไมอามี่เล็งที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมตามคำแนะนำของลีโอเนลเมสซี่ทางด้านของมิยาโตวิชบอกว่าเขาได้รับข้อเสนอจากสหรัฐอเมริกาจากหลายๆทีมและจากทีมนี้โดยเฉพาะเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ซาอุดิอาระเบียต้องการตัวแต่เขาต้องการอยู่กับเรอัลมาดริดต่อไปเมสซี่มีความสนใจเป็นการส่วนตัวในการคว้าตัวเขามาร่วมทีมและในโครเอเชียเมื่อไม่กี่วันก่อนนั่นเนี้ยโมดริชได้พบกับไบรท์แฮมในการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่มิยาโตวิชครับได้บอกไว้ว่าเมสซี่อยากจะร่วมงานกับลูก้าโมดริชที่อินเตอร์ไมอามี่พอจะเป็นไปได้ไหมนะครับอยากจะเอามาร่วมงานด้วยกันมากๆเลยนะครับหลังจากที่หมดบทบาทนะครับหรือว่าลดบทบาทตัวเองที่เรอัลมาดริดแล้วสำหรับลูก้าโมดริชครับไม่ได้เป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของลูก้าโมดริชเหมาะไหมที่จะมาเล่นที่อินเตอร์ไมอามี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดแม่วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม